เซลล์มะเร็งจริงๆก็เป็นเรื่องของเซลล์ร่างกายแล้วเนี่ยครับบางทีบอกว่าเออมีเชื้อไวรัสเข้ามาก็ตามแต่ว่าตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งก็คือเซลล์ร่างกายเรานี่แหละมันกลายพันธุ์แล้วก็มักจะทำงานผิดปกติมันมักจะแบ่งตัวไม่ยอมหยุดเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยมีทั้งความเข้าใจที่ถูกและเข้าใจที่ผิดความเข้าใจที่น่าตกใจอันนึงก็คือว่ามีคนเยอะเลยที่ออกมาส่งเสริมว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยครับให้กินแต่ผักผลไม้ไม่ต้องกินพวกโปรตีนไม่ต้องกินพวกเนื้อสัตว์ไข่นมต่างๆเป็นมะเร็งห้ามกินเนื้อสัตว์คำตอบคือไม่จริงครับเราต้องกินเนื้อสัตว์ให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการเขาบอกว่าคำนวณเป็นปริมาณของโปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยครับ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันจริงๆแล้วเนื้อสัตว์ก็เป็นโปรตีนที่คุณภาพดีนะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไก่พวกที่มันเนื้อขาวๆทั้งหลายเนี่ยครับมันก็มีลักษณะของการเป็นสารเนื้อแดงก็น้อยลงมันก็มีรายงานครับว่ากินเนื้อแดงมากเกินไปมันก็ไม่ดีก็กินได้แต่ไม่ควรเกิน5ช้อนโต๊ะที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปคืออะไรบ้างก็พวกไส้กรอกหมูยอแหนมเบคอนก็ไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยก็หมายความว่าวันนี้กินแล้วก็อีกสัปดาห์ค่อยกินไม่ใช่กินทุกวันนะครับนะบางคนให้ลูกกินไส้กรอกทุกวันอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับ